มาต่อกันที่เรื่องราวของ Inside Inter กันบ้างดีกว่าครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับกับเพลง Blur Lines นะครับที่เรียกว่าดังเป็นผู้แตกเลยทั้งบ้านเราเลยที่เมืองนอกนะครับตอนนี้นะครับผู้แต่งเพลงนี้อย่างฟาเรลวิลเลียมนะครับแล้วก็คนร้องอย่างโรเบนติกส์นะครับเขาเนี่ยนะฮะได้ผลคดีออกมาแล้วแต่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับไปดูกันครับหลังจากที่โรบินทิกส์นะครับและฟาเรลวิลเลียมส์ได้ขึ้นศาลนะครับเพื่อไต่สวนคดีในกรณีที่เพลง Blur Lines ถูกทางครอบครัวของมาวินเกย์ฟ้องต่อศาลนะครับว่าได้มีการก๊อปปี้นำทำนองเพลง Got to Give It Up ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตมานานหลายสัปดาห์ครับล่าสุดนะครับคณะลูกขุนที่ฟังพิจารณาคดีรวมถึงการสาธิตทฤษฎีดนตรีในชั้นศาลมาแล้วอย่างละเอียดนะครับก็ได้ตัดสินว่าคดีนี้โรบินทิกส์นะครับและฟาเรลวิลเลียมส์ได้ก๊อปปี้ทำนองเพลงของมาวินเกย์มาจริงๆและต้องจ่ายเงินชดใช้นะครับให้กับลูกๆของศิลปินเพลงโซผู้ล่วงลับเป็นเงินเกือบ7,400,000 เหรียญสหรัฐเลยทีเดียวครับโนนาโกย่านะครับบอกว่าพอใจมากเลยกับการตัดสินของคณะลูกขุนและก็ศาลมากโดยเธอเผยนะครับว่ารู้สึกเหมือนได้รับอิสรภาพทันทีที่ตัวแทนของคณะลูกขุนเนี่ยอ่านคำพิพากษาออกมาเนื่องจากเธอรู้ดีมาโดยตลอดนะครับว่าโรบินติกส์และฟาเรลวิลเลียมนั้นเนี่ยโกหกต่อศาลว่าไม่ได้ก๊อปปี้ทำนองเพลงมาทั้งที่โน้ตและวิธีการเรียบเรียงดนตรีของ Blur Lines และ Got to Give It Up นั้นเหมือนกันมากจนไม่มีทางที่จะเป็นเรื่องบังเอิญได้ครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีดนตรีหลายคนมองว่าเพลง Blur Lines นั้นเนี่ยใช้โครงสร้างดนตรีเพลงโซในแบบที่มาวินเกที่ได้รับฉายาว่าเป็น Prince of Soul ในการเรียบเรียงดนตรีเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นการก๊อปปี้มาแบบตรงๆซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่คณะลูกขุนส่วนมากเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีตัดสินคดีนี้นะฮะก็เลยให้ทายาทของมาวินเกเป็นผู้ชนะไปครับโดนเจอะเลยอ่ะใช่คูณเป็นเงินไทยก็ประมาณ230 กว่าล้านเลยทีเดียวนะฮะโอ้นี่ก็สินี่นะฮะเขาเรียกว่า น่วมกันไปนะฮะ